สุขสันต์พระนครอายุ16ปีมาจากบ้านทงมั่งมื้อนี้เฮาสิมาสาธิตเฮ็ดฟุ้นบ่มส่วนประกอบมีขี้งัวขี้แก้บแล้วก็ EM ฮำแล้วก้างน้ำตาลวิธีการเฮ็ดเฮาเอาขี้แก้บเว้านึ่งกับขี้งัวเป่านึ่งเราให้เท่ากันแล้วก็เอาหั่นใส่ขี้แก้บ1เป่าต่อ1กิโลหลังจากเราผสมฝุ่นแล้วเราละลายก้างน้ำตาลต่อน้ำ20ลิตรหลังจากนั้นก็เอา EM ใส่จากนั้นเอาไปหดแล้วคนมันเข้ากันจนกว่าจะได้ความซื่นหลังจากที่เฮาซาวเข้ากันแล้วเฮามีวิธีกวดเบื้องคือกำบ่ให้มันแตกถ้าแตกแม่นน้ำบ่พอก็ใส่น้ำใหม่แล้วก็บ่ให้น้ำเปดออกถ้าเปดพอมันจะแหลกโหดหลังจากผสมในที่แล้วก็เฮาจะเอาผ้ามาโปกไว้โปกไว้ประมาณทิศหนึ่งห้าสิบห้ามือจึงใช้งานได้แต่ละมือเราต้องได้มาปีนเราจะหมักไว้นี่จนกว่ามันจะเกิดลาประมาณ3มือเกิดลาหมายความว่าฝุ่นนี้เรามีคุณภาพแล้วถ้าเร่งด่วนประมาณทิศหนึ่งก็นำใส่ได้บ่มีคุณประโยชน์คือเป็นฝุ่นที่ว่าพาบ่มีเคมีแล้วก็เฮ็ดให้ผักมันแข็งแฮงสุดท้ายนี้ถ้าผู้ใดสนใจขอเชิญชวนให้มาเบิ่งอยู่ที่สวนได้สวนอินทรีย์บ้านทุ่งมั่งเมืองสถานีแข่งนครหลวงเวียงจันทน์